ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับเข้าสู่ข้อที่8แล้วนะครับก็เลยครึ่งทางมานิดหนึ่งแล้วนะครับใครที่อยากฝึกฝนคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ดูมาถึงตรงนี้อาจารย์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับน้องอยากเตรียมตัวในส่วนไหนนะน้องสอบถามอาจารย์มาได้นะครับคือถ้าเป็นคณิตไทยอังกฤษเนี่ยอาจารย์ช่วยเป็นวิชาหลักแหละในการสอบรับราชการนะครับก็ปรึกษากันได้นะครับอ่ะข้อที่8ครับโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องคำว่าร้อยละกับคำว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือคำเดียวกันนะครับเพราะนั้นน้องเห็นคำว่าร้อยละแล้วเขาถามว่ามันเท่าไหมเนี่ยน้องเห็นร้อยละ45มันคือ45ส่วนร้อยมันคำเดียวกับเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ45ส่วนร้อยมันคือเท่าไหร่ครับ 0.45 ทศนิยม2ตำแหน่งดูจากส่วนร้อยนี่ต้องรู้จักนะคำนี้นะครับเพราะนั้นน้องต้องทำข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยมันถูกต้องหมดแต่ข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องข้อที่ไม่ถูกคือข้อที่4ครับมาดูว่าเป็นยังไงข้อที่4คือร้อยละ5มันคือ5ส่วนร้อย5ส่วนร้อยน้องก็รู้แล้วอะไรส่วนร้อยก็คือทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเพราะนั้นมันต้องกลายเป็น 0.05 สิครับจริงไหมทศนิยม2ตำแหน่งนะฮะแต่เขาบอกว่ามันเท่ากับ 0.5 ซึ่งไม่จริงนะครับ 0.5 มันคือครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นไม่จริงครับคำตอบข้อนี้คือข้อ4ข้อที่ผิดครับฝนฟับเลยก็เชื่อว่าข้อนี้ค่อนข้างเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกนะครับน่าจะเก็บคะแนนได้หลายคนโอเคนะครับ